วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับน้องเจนนี่แสนสันคนสวยอีกแล้วนะคะเมนูจานดาราวันนี้เนี่ยนะคะเอาใจสาวๆทุกคนที่รักสุขภาพเพราะว่าเป็นเมนูไม่อ้วนค่ะเผื่อว่าเจนนี่เนี่ยนะคะจะได้คว้ามงกุฎมาครองเหมือนเจ้าของจานดาราคนนี้บ้างยืนข้างคนนี้ก็ต้องบอกว่าร้านเย็นตาโฟนุ้ยชอบผัดไทยไดเอทค่ะคือว่าเขาไม่มีคาร์โบไฮเดรตแต่จะเป็นมะละกอแทนนอกนั้นเครื่องทุกอย่างก็คือแซ่บเหมือนเดิมร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงโดยจานมาริกาค่ะเมเจอร์ราชโยธินค่ะร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงค่ะสาขาเมเจอร์ราชโยธินชั้น3นะคะตอนนี้เจนนี่อยู่กับคุณจิตแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาร้านเย็นตาโฟเครื่องส่งเนี่ยนะคะมีเมนูอะไรที่แนะนำบ้างคะก็จะเป็นข้าวแกงเหลืองปลาช่อนนะคะแล้วก็แกงส้มชะอมทอดหรือว่าจะเป็นผัดกะหล่ำปีขี้โม้อะค่ะก็คือนอกจากเย็นตาโฟที่เด็ดแล้วเนี่ยยังมีอาหารหลากหลายมากๆเลยงั้นเราต้องพูดถึงเมนูผัดไทยไดเอทบ้างนะคะว่าจานนี้นี่มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะก็จะใช้เส้นมะละกอค่ะแล้วก็จะเป็นกุ้งสดวัตถุดิบของเราจะใช้ใหม่สดทุกวันนะคะก็ต้องไปชิมซะแล้วนะคะนอกจากจะเป็นเมนูเด็ดนะคะยังเป็นเมนูสำหรับสาวรักสุขภาพด้วยสำหรับวันนี้นะคะเจนนี่ต้องขอขอบคุณคุณจิตมากๆขอบคุณค่ะค่ะไปชิมกันเลยค่ะเส้นที่ดูแปลกตามองไปมองมามันคือมะละกอนั่นเองค่ะดูแปลกแต่ให้รสชาติจัดจ้านเข้ากันในสไตล์ผัดไทยดีจริงๆเลยต้องสั่งอีกจานแบบไม่กลัวอ้วนเจนนี่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนนี่ต้องขอขอบคุณคุณจิตคุณนุ้ยและน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ใหม่เจริญบุรีมากๆค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเจนนี่แสนจนคนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พี่หนิงอะค่ะพี่หนิงอยู่ไหมคะพี่หนิงอะค่ะไม่รู้จักหนิงค่ะผมมาหาพี่หนิงอะค่ะรู้จักไหมคะไม่รู้จักทำไมพูดไม่รู้เรื่องแบบเนี้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับน้องเจนนี่แสนสนคอนเสิร์ตแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยนะคะเจนนี่เนี่ยกำลังทดสอบบทร้ายอยู่ค่ะดูสิคะว่าวันนี้นะคะเจนนี่กับเจ้าของจานาราใครจะร้ายกว่ากันมานี่สิเธอกวาดกวาดอย่างนี้กวาดอย่างนี้ดูนี่นี่กวาดอย่างนี้นี่ชื่อร้านคุณตุ๋มมันจะมีปูผัดพริกขี้หนูซึ่งอร่อยมากมันจะเป็นคล้ายๆไม่รู้เขาทำยังไงคือมีพริกขี้หนูผัดลงในตัวปูตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นเหมือนคล้ายน้ำมันแต่อาจจะผัดใส่เนยหรือมีกระเทียมอะไรเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่หอมแล้วก็แบบไม่มีเมนูเหมือนที่ไหนที่เคยกินร้านคุณตุ่มค่ะอยู่หน้าวัดเจษฎารามถนนเจษฎาวิถีสมุทรสาครนะคะตอนนี้นะคะเจนนี่อยู่กับคุณบัญชาแล้วค่ะสวัสดีค่ะร้านเนี่ยเปิดมานานขนาดไหนแล้วคะแล้วก็มีเมนูเด็ดอะไรบ้าง3ฉบับเป็นครับก็จะมีกุ้งทอดเกลือปลาดุกทะเลผัดชาแกงส้มปลาแป้นแต่ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นปูทะเลผัดพริกขี้หนูค่ะมีสูตรเด็ดไงบ้างคะเราผัดไฟต้องแรงพริกขี้หนูต้องใช้อย่างดีจะหอมปูนี่เราคัดมาทุกตัวเราต้องคัดถ้ามันไม่แน่นเราจะไม่ให้ลูกค้าเลยแล้วก็ใช้ปูในสมุทรสาครสมุทรสงครามเนื้อปูจะหวานนั้นหอมไม่มีกลิ่นเหม็นใครที่รักอาหารทะเลหรือว่าชอบทานปูนี่ที่นี่เขาต้องจัดเต็มแน่นอนเลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบัญชามากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปชิมกันเลยค่ะปูทะเลก้ามโตๆตัวใหญ่ๆเนื้อหวานแน่นผัดกับพริกขี้หนูสวนรสชาติเผ็ดร้อนแสบลิ้นอร่อยจัดจ้านถึงเครื่องจริงๆเจนนี่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนนี่ต้องขอขอบคุณคุณบัญชาคุณหนิงและน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ใหม่เจริญปุระมากๆค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเจนนี่แสนเซนคนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วนะคะพูดก็พูดแต่ค่ะขอแอบมานิดนึงเจนนี่เนี่ยนะคะอิจฉาหนุ่มคนนี้มากมากคุณผู้ชมค่ะหนุ่มอะไรทำอาหารก็เก่งเก่งแถมยังมีแฟนที่สวยสวยสวยขนาดว่าเป็นนางสาวไทยเลยล่ะค่ะครับเมนูโปรดของเราของผมนะครับก็คงจะเป็นซี่โครงหมูยอดผักครับซึ่งเป็นเมนูที่มีอยู่ในทุกสาขาของเราเป็นหมูที่คัดเฉพาะส่วนนี้ของหมูแต่ละตัวเอามาต้มก็ใช้เวลาต้มประมาณ8ชั่วโมงกินเข้าไปนะเนื้อหมูละลายในปาก
ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงค่ะสาขาเมเจอร์ราชโยธินชั้น3นะคะตอนนี้เจนี่อยู่กับคุณจิตละค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตคะอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่นี่มีอะไรบ้างคะก็จะเป็นเย็นตาโฟหรือว่าจะเป็นข้าวน้ำพริกไข่ปูค่ะข้าวน้ำพริกลงเรือแต่ที่เมนูที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นข้าวซี่โครงหมูอบค่ะค่ะงั้นก็ต้องพูดเลยว่าจานนี้เนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะก็จะเป็นซี่โครงกระดูกอ่อนนะคะตุ๋นด้วยเครื่องเทศแล้วก็จะทำให้เนื้อหมูนุ่มแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมค่ะงั้นก็ต้องไปลองพิสูจน์ซะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณจิตมากๆขอบคุณค่ะไปชิมกันเลยค่ะซี่โครงกระดูกหมูอ่อนที่ทางร้านคัดพิเศษอบกับน้ำซอสสูตรเฉพาะที่หอมตุ๋นจนนุ่มเปื่อยทานกับเครื่องเคียงที่ทางร้านจัดให้เข้ากันเจนี่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนี่ต้องขอขอบคุณคุณจิตคุณปอและน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ใหม่เจริญปุระมากๆค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเจนี่แสนสนคนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับน้องเจนี่แสนจันเกษยแล้วนะคะเจนี่น่าเสียดายจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าน้องเจนี่เนี่ยตัดสินใจประกวดนางสาวไทยไปนี่นะคะป่านี้เนี่ยเจนี่คงจะดำเนินรอยตามเจ้าของจานดาราวันนี้แล้วค่ะอาหารจานโปรดของนุ้ยนะคะเป็นพิซซ่าปาปอนแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นสลัดคือมีชีส3อย่างแล้วก็โรยด้วยสลัดปาปาปอนนะคะเป็นเมนูที่ดูแล้วเหมือนจะอ้วนนะคะแต่จริงๆไม่อ้วนอย่างที่คิดค่ะยังไงก็ไปทานกันได้นะคะที่ร้านปาปาปอนค่ะร้านป้าป้าปอนอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์ค่ะตอนนี้เจนี่อยู่กับคุณโอมแล้วค่ะสวัสดีค่ะร้านป้าป้าปอนนี่มีกี่สาขาแล้วก็มีที่ไหนบ้างคะตอนนี้ร้านป้าป้าปอนจะมีอยู่4สาขานะครับสาขาแรกเป็นสาขาหลักก็คือที่นี่ที่เกษตรนวมินทร์นะครับอยู่ในส่วนของร้านอาจารย์มาริกาส่วนสาขาอื่นๆที่เหลือนี้จะอยู่ในส่วนของร้านเย็นตาโฟมาริกาก็มีสาขาเมเจอร์รังสิตสาขาเอสพนาดรัตนาธิเบศถัดมาก็คือซูพรีมคอมเพล็กซ์พูดถึงจานดาราวันนี้หน่อยนะคะว่าพิซซ่าสลัดปาป้าปอนเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะจริงๆแล้วพิซซ่าสลัดปาป้าปอนเนี่ยโดยเบสทั่วไปก็จะมีเป็นส่วนของเนื้อพิซซ่าก็เหมือนทั่วไปปกตินะครับตัวสลัดปาป้าปอนที่ท็อปด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กแล้วก็เป็นผักร็อกเก็ตมีกูตองมีเป็นเบคอนกรอบนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ต่างจากทั่วไปก็คือเป็นบาซามิกซอสที่ใช้คลุกซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางร้านครับคุณผู้ชมค่ะจะพิเศษขนาดไหนเนี่ยต้องไปชิมนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณไปชิมกันเลยค่ะพิซซ่าแป้งบางกรอบสไตล์อิตาเลียนพิเศษก็ตรงที่ท็อปด้วยหน้าสลัดผักสดกับน้ำสลัดสุดหรูของทางร้านอร่อยไม่ธรรมดาต้องมาลองพิซซ่าป้าป้าปอนเจนี่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้เจนี่ต้องขอขอบคุณคุณอมคุณนุ้ยและน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ใหม่เจริญบุรามากๆค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับน้องเจนี่แสนจันทร์คนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ